ากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ต้นปี2560ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างหนักประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนข้าวของเครื่องใช้บ้านเรือนชำรุดผุพังบางก็สูญเสียที่อยู่อาศัยบางก็สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจึงได้ตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนเสียหายขึ้นมาล่าสุดนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปสส.แห่งสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่15ร่วมกันบริจาคเงินให้กับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้โดยมีพลเอกภูดิษฐ์ ทัตติยโชติประธานที่ปรึกษาและคุณศรีสุพางมอริสรองประธานนักศึกษาพร้อมชาวคณะนักศึกษาปสส.รุ่นที่15เป็นผู้มอบเงินให้แก่นายอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเงินบริจาคจำนวน 249,000 บาทวันนี้นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะรุ่นที่15สถาบันปกเกล้าได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับพวกเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเงินนะครับมาช่วยซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ซึ่งประสบทุกข์ภัยซึ่งการประสบภัยครั้งนี้เป็นการประสบภัยที่ค่อนข้างจะกินเวลายาวนานแล้วก็เป็นระลอกระลอกนะครับถ้าที่จำไม่ผิดก็เป็นระลอกที่3แล้วนะครับความเสียหายครั้งนี้ก็เป็นความเสียหายที่กว้างขวางแล้วก็เราคิดว่าการที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเราเองนักศึกษาปสส15เราก็คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยผ่านทางรัฐบาลได้วันนี้เราจึงรวบรวมเงินทองจำนวนหนึ่งที่พวกเราคิดว่าสามารถจะกระทำได้นะครับมามอบให้กับรัฐบาลโดยผ่านทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคือท่านรัฐมนตรีออมสินนะครับเพื่อร่วมกับรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะครับ